เป็นไงบ้างผ่านวิธีการชั่งน้ำหนักแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกมั่นใจครับแต่รู้สึกว่าระหว่างชั่งนะเมื่อวานมันจะมีปัญหานิดหน่อยเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นครับก็ตอนของจำกองค่าน้ำไม่ผ่านครับครับผู้ชมก็ตั้งใจงานนั่นแหละแต่สรุปแล้วก็คือมันได้ชกกันอยู่แล้วครับโคทองคูณโคทองคูณเองครับก็หลวงต้องชกในพิกัดแฟสเฟรดเท่าไหร่ครับพิกัดแฟสเฟรดอยู่ที่120ปอนด์120ปอนด์อยู่ฝั่งเขาก็มีปัญหาเรื่องประมาณค่าน้ำเรื่องน้ำหนักเนี่ยนะก็น้ำหนักเขาเกินครับส่วนเราค่าน้ำไม่ผ่านแต่ว่าน้ำหนักได้โอเคโอเคพอหลังจากผ่านพิธีการแล้วผ่านเรียกว่าผ่านความหนักใจเลยปอดของเราใช่ไหมความมั่นใจตอนนี้ก็ความมั่นใจก็เกินร้อยแล้วก็มาเตรียมตัวมาฝึกซ้อมอย่างดีก็จะมาโชว์ตอนเฟสออฟรู้สึกว่าจะเริ่มเดือดเลยเพราะอะไรเราก็ไม่ค่อยพอใจเรื่องน้ำหนักเท่าไหร่ก็เพิ่มเยอะนะครับเขาเผื่อได้ว่าตอนนี้เขาเกินประมาณกี่ปอนด์น้องชายน่าจะ2ปอนด์3ปอนด์ได้ครับเขาบอกว่าเอาน้ำหนักเขาก็คือเป็นตัวตั้งเลยครับน้ำหนักเขาคือ120นี่คือน้ำหนักตั้งจากเขาเลยนะอ๋อส่วนเรานี่มันโอเคมันต่ำเราขาดราคาน้ำหนักขาดด้วยคือ119หวังประมาณทำไมพอใจไปแบกน้ำหนักทำไมพอใจนี่มันจะตกยังไงครับต้องสู้ไว้บนเวทีครับวัดกันหรือเปล่าวัดกันเลยผมได้เห็นโบนัสไหมก็มีเป็นไปได้แล้วใครจะได้ครับแม่มาถามอย่างนี้หวังว่าคนจะได้ไหมเดี๋ยวย้อนเรื่องของการชั่งหนักนิดนึงเพราะคุณว่าวันนี้เราต่อยวันคุณมินิบัคก็หลายไฟพอมาต่อยในวันชมชิดใหญ่เนี่ยนี่จะเป็นในเรื่องของตัวค่าน้ำที่ไม่ผ่านมันมีขั้นตอนกระบวนการยากง่ายต่างกันยังไงน้องชายคือของที่ส่วนตัวจะปรับมันไม่ผ่านเนี่ยคือค่าน้ำจะส่วนละเอียดกว่าวันลุงเดิมก็จะผ่านยากกว่าค่าน้ำก็ประสบการณ์ตรงนี้จะก็น้องซึ่งผมน้ำน้อยก็เลยไม่ผ่านก็แบบ2.6 นะครับผมจะแบบ2.6แต่ผ่าน2.5ก็คือใกล้เคียงใกล้เคียงกันก็หลายนิดเดียวแต่ดูถ้าเกิดไฟต่อไปต่อยในพิกัด126 129 128น่ะไม่น่าคือจะต่อย118ครับอ๋อการนี้เราแบบยังได้เราถูกตำหนิบอกว่าเราไม่เป็นมืออาชีพในการลดน้ำหนักเราไม่อยากจะทำเองมากเราทำ118เลยเราไปหน้าเราทำ118เลยถ้าหากว่าเราไม่มีความชีวามแล้วก็ได้แหละครับแต่ของคุณก็ยืนยันว่าถ้าปล่อย118เดี๋ยวจะพิสูจน์ที่รู้